อุ้ยนี่โดดเวอร์ชั่นเร็วมากเป็นคนเปิดเองด้วยเราเคยไปเปิดกับอะไรจริงๆครับผมเป็นคนนิสัยไม่ค่อยดีผมเกิดมาจากคนจนแล้วผมเกิดมาจากการถูกกดขี่รังแกมาตั้งแต่เด็กผมจึงเป็นนักสู้อันนี้เรื่องจริงติดนิสัยผมซึ่งคนที่บ้านก็จะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขามันไม่ได้เกี่ยวกับแกเลยแบบแต่มันอดไม่ไหวจริงๆแล้วก็ยอมรับครับว่าเรากำลังพูดถึงบริษัทที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้คนที่รวยขึ้นมารวมถึงดาราทุกๆคนที่เชิดหน้าชูตาช้อปปิ้งกันทีหนึ่งสนั่นบ้านสนั่นเมืองไปซื้อของถึงสิงคโปร์มาคอสต้อมยังต้องเรียกตรวจซื้อรถสปอร์ตมากมายมีนาฬิกาหรูนะครับเจ้าของมีลิชชาร์ต้องไม่รู้กี่เรือนนับร้อยล้านมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะรวยแต่ถ้าการรวยของคุณมันต้องอาบด้วยน้ำตาของคนยากจนมันเป็นเรื่องที่ผมว่าเกิดมาชาตินึงเนี่ยถ้าเสียงเราดังเราก็ควรจะรีบแชร์เมสเซจให้เกิดความลดระดับแล้วก็คืนความสุขให้กับคนที่ทุกข์มากอย่างวันนี้ผมรู้สึกดูหนุ่มแล้วเนี่ยประเด็นทุกอย่างมันเยอะอยู่แล้วแต่ผมสงสารคนที่กำลังซึมเศร้าอย่างหนักที่กำลังตั้งท้องแล้วไปกระโดดน้ำเพื่อให้เสียชีวิตแล้วกระโดดจริงๆด้วยดีถ้ายามสองคนไปช่วยทันนะครับผมก็รู้สึกสงสารเขาจริงๆเพราะว่าบางทีคนเราเนี่ยเงินก้อนสุดท้ายแล้วยังไม่พอรูดบัตรเครดิตเข้าไปอีกเพราะบริษัทเขามีทั้งระบบบัตรเครดิตล่วงหน้านะครับไอออนอีออนมีหมดทุกระบบซื้อจนหมดกระเป๋ายังกู้ได้มาซื้ออีกผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะสมอ่ะโอเคยอมรับว่าบริษัทก็อาจจะรอบคอบมีการให้อาจจะนะอาจจะมีการเซ็นยินยอมว่าถ้ามีอะไรเกิดมาขายไม่ออกรับผิดชอบไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ผมถามคำหนึ่งว่าธรรมาภิบาลคืออะไรความรับผิดชอบคืออะไรความจริงคืออะไรนะครับถ้าคุณไม่พูดความจริงทั้งหมดปล่อยให้คนเขามาร่วมชะตากรรมด้วยแล้วเขาต้องผิดหวังกันขนาดนี้มันบาปคำว่าบาปมันจะติดตามคุณไปผมเห็นดาราช่องดังโอ๊ยความสุขบ้านร้อยล้านรถสปอร์ตกี่คันได้กินข้าวกับลูกได้พาลูกออกไปเที่ยวเดินวิ่งเล่นคือความสุขที่สุดทุกคนเขาก็ต้องการความสุขครอบครัวต่อให้มันจนมีเงินแค่หมื่นเดียวในบ้านมีเงินแสนหนึ่งในบ้านเขาก็ต้องการความสุขแต่ทำไมความสุขของคุณจะต้องทำให้เกิดครอบครัวอื่นทุกข์จนไม่มีอะไรจะกินเพราะฉะนั้นการที่คุณมีเมียมีลูกแล้วคุณบอกเสมอว่าคุณมีความสุขเหลือเกินที่คุณสร้างฐานะได้ใหญ่โตขนาดนั้นต่อให้คุณเป็นพิธีกรเบอร์ไหนผมก็คิดว่าไม่มีวันหรอกที่จะร่ำรวยขนาดนั้นแน่นอนคุณรวยมาจากธุรกิจแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของพวกคุณอยากมีความสุขคุณลืมหรือเปล่าว่าเงินที่คุณเก็บมามันเป็นเงินจากความทุกข์ทรมานของครอบครัวอื่นซึ่งลูกเขาอาจจะไม่มีอะไรกินลูกเขาอาจจะอดมื้อกินมื้อแต่ลูกคุณกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นคิดให้ดีนะเวรกรรมมันตามทันแล้วผมก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบใครเยอะขนาดนี้ครับพี่ประวัติคะถามในมุมของตอนนี้พอมันมีกระแสข่าวมันก็โดนคลิปในหลายๆดาราโน้ตพูดมาเลยพูดชื่อมาเลยพูดมาอย่างตอนเดียวมันก็มีแบบพูดมาดิดาราตามไม่ต้องตามหรอกอ่ะยังไงคุณขึ้นทางด่วนคุณก็เห็นแล้วยังไงก็คือมันเหมือนแบบก็ยังไม่มีการออกมาชี้แจงเนี่ยนักข่าวต้องพูดชื่อมาเลยมันได้ช่วยกันนักข่าวทุกคนต้องช่วยกันสิอย่ามาโยนที่อย่ามาโยนอย่างนี้ใครว่าบ้างอ่ะดาราศิลปินที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์นี้ทุกคนย้อนหลังไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นพี่นวัดมองว่าแบบเขาต้องแสดงความรับผิดชอบว่ายังไงไหมคะหรือว่าต้องโอเคผมบอกเลยนะครับว่ามันยังเหลือทางรอดทางเล็กๆที่ผมคิดแล้วผมก็คุยกับหนุ่มเมื่อเช้านี้มันยังเหลือทางรอดเล็กๆให้คุณได้เดินรอดออกมาไม่ว่าคุณจะยืนยันนอนยันทำหน้าตาลอยไปลอยมาว่าคุณทำถูกโอเคคุณทำถูกแต่คุณอยากให้คนไทยทั้งประเทศเกลียดคุณใช่ไหมอย่าลืมว่าคุณดังมาได้ทุกวันนี้เพราะคนไทยแล้วคุณจะมาขูดเลือดขูดเนื้อลอยหน้าลอยตาแบบนี้ไม่ได้ต่อให้คุณคิดว่าคุณมีพระคุ้มครองพระองค์ใดผมไม่รู้อาจจะมีสีมีอะไรต่อให้คุณคิดว่าคุณมีเลขกฎในการเซ็นเอกสารผมไม่รู้แต่พระที่สำคัญที่สุดคือพระคุณของคนไทย
ที่ซัพพอร์ตคุณให้กลายคุณเป็นดาราบางคนอยู่มาจนจะชั่วชีวิตยังอุตส่าห์เป็นแบบนี้ไปได้คุณจะมาลอยหน้าลอยตาอวดรวยอวดฉลาดกันทำไมคุณควรจะสงบเสงี่ยมเจียมตัวและประกาศถอนตัวจากแบรนด์นี้เดี๋ยวนี้และหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรค่อยไปว่ากันแต่ณตอนนี้ผมเห็นแต่ละคนออกมาเหมือนพระคุ้มครองคือผมบอกเลยนะว่าคุณเห็นภาพรวมแล้วคุณอย่าเอาคำว่าผิดหรือถูกทางกฎหมายเข้าแลกถ้าคุณจะเข้าแลกคุณต้องแลกจนจบนะคุณอย่าถอยนะแลกให้เหมือนเคสที่ผ่านมานะฮะพิสูจน์กันไปเลยแม่ตรงแม่ตั๊กอะไรเงี้ยพ่อเบียร์ซอนุชก็ไปแล้วเนี่ยนะเมียหลังเดี๋ยวก็ไปด้วยสู้ให้สุดถ้าวันนี้ปากดีต้องสู้ต่ออย่าหยุดนะแต่ถ้าวันนี้ผมว่านะไม่ว่าจะเป็นดาราผู้หญิงเบอร์หนึ่งพิธีกรนักร้องรุ่น90ดารารุ่น70ทั้งหมดเนี่ยถ้ายังมีสติอยู่บ้างว่าเกิดมาได้ก็เพราะคนไม่ได้เกิดมาได้เพราะเขาบริษัทเขาเพิ่งจดมาแค่ 5-6 ปีได้ก็เยอะแล้วควรจะบอกว่าขอถอนตัวไม่ยุ่งเกี่ยวยุติตั้งแต่วินาทีนี้ก่อนนี่คือทางรอดที่อาจจะรอดได้บางโอกาสแต่มันเหมือนกับพิการซ้ำซ้อนน่ะยังมาบอกว่ามันถูกมันดีบางคนยังมาบอกอีกว่าระวังนะเดี๋ยวเขาจะฟ้องกลับบางคนบอกเอ๊ะตรงไหนล่ะของไม่ดีเดี๋ยวผม acting ฮะใช่ไหมถ้าของไม่ดีจะขายได้เป็นล้านทำไมมันต้องดีผมไม่รู้เขาอาจจะผิดหรือถูกแต่ของมันดีเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหักกล่าวหาเขาเราต้องดูนั่นแหละนั่นแหละยิ่งลอยหน้ามาเดี๋ยวจะลอยหน้ากลับชีวิตก็ไม่ได้ตกทุกข์ได้ยากกันไม่ใช่หรือแต่คนที่ตกทุกข์ได้ยากคือเพราะการตลาดแบบนี้รวมถึงพวกคุณนำเสนอแหละนะจะด่าผมไหมเนี่ยอันนี้จุดสุดท้ายนะผมจะดูซิสปิริตของคนเนี่ยจะเหลือไหมภายในวันนี้มีดาราที่ขึ้นบิลบอร์ดทุกคนเนี่ยที่เกี่ยวข้องที่ไม่ว่าจะเรียกบอสเรียกพรีเซนเตอร์ทุกคนจะประกาศ official ยุติบทบาทกับบริษัทนี้ไหมถ้ายังไม่ยุตินั่นแสดงว่ามีจิตที่มั่นคงมีสติที่แน่วแน่มีการไต่ตรองที่รอบคอบแล้วว่าฉันจะอยู่กับเขาต่อไปโดยไม่สนอะไรอันเนี้ยมันจะได้ชัดเจนพี่นวัลคะมันมีธุรกิจออกมาแบบเนี้ยเยอะมากผมก็เคยไปบริษัทเขานั้นหนึ่งครั้งรูปผมออกมาแล้วนี่มีไหมมีรูปผมออกมาแล้วนี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในรายการโหนกระแสนะแล้วก็ล่าสุดนี้พี่นวัลก็จะไปออกรายการผมไม่บอกเห็นหนุ่มมาบอกพี่ยังไงพี่ต้องบานหน่อยนะบอกใจเย็นๆพี่ตอนนี้พี่ก็ตีสู้รบปรบมือกับมิสแกนอยู่ใจเย็นๆนะพี่ก็หลายศึกน้องก็เอาเรื่องอื่นไปฟังๆเอาจริงมันยังมีธุรกิจแบบนี้อีกไหมที่มันจะมีตราบใดที่เศรษฐกิจไม่ดีตราบใดที่คนไทยยากจนกับไทยที่คนไทยเนี่ยรู้เท่าไม่ทันคนรวยที่มีเล่ห์กลธุรกิจนี้ไม่ได้ว่าบริษัทนี้นะธุรกิจนี้มีเยอะแยะมีเยอะแยะคิดให้ดีสิระบบตัวแทนเครือข่ายนะฮะแบบนี้มีเยอะแยะถ้าจะขายตรงไปตรงมาไม่มีใครว่าแต่ถ้าธุรกิจเครือข่ายตัวแทนคือการเอาคนมาจ่ายตังค์โดยมีสินค้าเป็นหน่วยแลกเงินและสินค้านั้นไม่ได้ไปถึง end user บางบริษัทผมไม่ได้ว่าบริษัทนี้นะบางบริษัทมากกว่านั้นอีกไปตรวจสอบกันให้ดีซื้อครีมไหมซื้อ 10,000 กระปุกเขาซื้อคันถี่เขาซื้อคันเป็นหมื่นมันจะไม่เป็นล้านได้ยังไงเพราะคุณซื้อ 10,000 คุณไปขายก็ให้คนนี้ 3,000 กระปุกคนนี้ 3,000 กระปุกโอ้คนนี้ 3,000 ก็ใหญ่คนนี้ก็ไปขายให้คนนี้ 1,000อ้าวคนนี้มีทางนู้นอีก 4,000 มันพี่หมื่นหนึ่งไม่พอคุณต้องซื้อ 20,000 ซื้อแล้วรับของไหมบางบริษัทไม่รับของครับเพราะว่ายังอยู่คอนโดเช่าเขาเลยหลังกระจี้ดึงจะเอาของหมื่นกระปุกไปยังไงไม่สัตว์รู้ว่าหมื่นอั
ันนี้ 5,000 ก็ยังไม่เอาสัตว์ตะลุว่า 5,000 แล้วก็ลอยละล่องกันไปเรื่อยๆด้วยตัวเงินอันเนี้ยก็ยิ่งสนุกกันใหญ่ ผมไม่ได้ว่าบริษัทไหนนะ อันนี้ยิ่งสนุกใหญ่ไม่รู้จริงๆผลิตเท่าไหร่อาจจะผลิต3กระปุกก็ได้นะ พี่ระวัตอ่ะขอพูดชื่อรายการเมื่อกี้การตัดขาวอนเขาออกมาโพสต์ว่าเขาจะยุติบทบาทยาในการเป็นพิธีกรเพื่อให้ความชัดเจนของเรื่องดังกล่าวอันนั้นยุติพิธีกรต้องยุติรู้สึกยังไงทำไมไม่ยุติกับบริษัทนั้นล่ะมายุติพิธีกรทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจถูกไหมหรือยุติสองอย่างยังเข้าใจสำคัญคือคุณยอมหยุดงานที่สร้างตัวคุณเพื่อปกป้องบริษัทเครือข่ายท่านผู้ชมก็คิดเอาเป็นผมจะเข้าไปขอยุติกับเครือข่ายทั้งหมดขอรักษาอาชีพหลักที่มีตัวตนขึ้นมาเออมันสำหรับผมนะแต่ไม่เป็นไรเลือกแก้ปัญหายังไม่ถูกทางยังไม่ถูกจุดรายการไม่ได้มีปัญหารนอกจากเจ้าของช่องรู้สึกได้ว่ามันไม่ดีและไม่ปลอดภัยเขาจะต้องไม่ได้เลือกยุติเจ้าของช่องต้องเป็นคนประกาศว่ายุดว่าไม่ให้ออกอากาศในเทปที่มีภาพคนนี้ต้องเป็นนโยบายช่องเขาใหญ่เนาะเขายุติตัวเองได้ด้วยคือตอนนี้การทุกคนจะแล้วคนลงทุนอ่ะเราอัดเทปที่อัดไปแล้วอ่ะอู้เก่งอ่ะการที่มีแบบเขาบอกว่าแบบบางคนไม่เป็นแค่เพนเตอร์ไม่ได้เป็นบอสจริงๆแค่สองคำนี้พี่นะบอกว่ามันอ๋อมันแล้วแต่เทคนิคในการพูดต้องดูรีแอคว่าคุณทำอะไรไปบ้างพรีเซนเตอร์ก็ไปเฉพาะงานพรีเซนเตอร์อย่างสมมุติอิงฟ้าชาร์ลอตต์รับพรีเซนเตอร์ก็ผมก็จะมีคิว1ถ่ายหนังโฆษณาได้1คิว2ถ่ายภาพนิ่งได้1คิว3ไปออกอีเวนต์ได้2ครั้ง3 4ไปไลฟ์สดได้2ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงไม่เกิน15นาทีแล้วก็ให้สัญญาว่าจะไม่หยิบแบรนด์อื่นในระยะเวลา1ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ผมเห็นเหมือนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนาะมันก็อาจจะมากกว่าครับพี่ระวันคะอย่างเมื่อวานเราก็ต้องยอมรับว่านี่จะพาผมไปลำบากไหมเนี่ยจากกรณีนี้ก็มีพี่แซมคนเดียวที่ออกมาพูดในคนแรกอ่านใช้คำนี้แล้วกันพี่ระวันมองว่ายังไงไม่อยากให้พี่แซมพูดอย่างนั้นเลยอันนี้พูดตรงๆนะเพราะผมก็รู้จักพี่แซมในระดับหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าพี่แซมเองก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเวทีการเมืองมาก็เยอะนะครับพี่แซมมีความอีโก้แล้วพี่แซมแบบเวลาเป็นนักการเมืองต้องรักประชาชนถูกไหมเพราะว่าเวลาลงหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ส.ส.ก็รักประชาชนพี่แซมต้องอยู่ข้างประชาชนอย่าอยู่ข้างนายทุนมาอยู่ข้างประชาชนกับพี่แซมเนาะอย่าพุ่งไปลอยหน้าลอยตาว่าขายได้เป็นหมื่นล้านไอ้หมื่นล้านกระปุกโทษทีนะอย่าพึ่งพี่แซมกลับมาก่อนอย่าไปไกลฮะเอาขอเหอะสุดท้ายสุดท้ายละกันสำหรับเรื่องราวอะไรฮะ Hi Srinivas Good afternoon to you He's from Parade of Beauty I'm from Australia Yes And I watch your pageant season before Indonesia I met you there and in Vietnam Yep And first of all congratulations to the success of Miss Grand International OrganizationThank you so much. You look very handsome today. Oh, thank you so much. Make me more happy, okay? Yes. Don't forget to watching us at every activity at Miss Grand International 2024. Yes. Okay, may I have a few minutes to interview? Okay. ก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝาก Miss Grand International ด้วยเป็นภารกิจของผมที่ยังคงมุ่งมั่นอยู่และทำอยู่นะครับไม่ว่าจะทุกแพลตฟอร์มนะครับและทุกกิจกรรมจนถึงวันที่25นี้นะครับเราก็จะได้ Miss Grand International คนใหม่นะครับแล้วก็ อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนไม่ว่าแฟนคลับเวทีไหนก็ตามแฟนคลับในประเทศไทยแล้วก็ international fans from around the world to support Miss Grand International ขอบคุณมากครับ okay.